This Thai PBS podcast. View the world via the is View via voice. PBS world เรื่องของแร่ธาตุเนาะก็เป็นหนึ่งในสารอาหารที่สำคัญนะครับ<ะ>บางคนก็อาจจะเรียกว่าเกลือแร่ mm hmm. จริงๆแล้วแร่ธาตุกับเกลือแร่เนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันะนะครับถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียก m i n เนอรนะครับ<ะ>เป็นหนึ่งในสารอาหารที่สำคัญสำหรับร่างกายของเราแล้วเนี่ยขึ้นชื่อว่าสารอาหารร่างกายขาดไม่ได้นะครับ จะพองจะขาดมีผลต่อการทำงานของร่างกายะนะซึ่งแร่ธาตุเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยยีชนิดล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นนะความต้องการซึ่งต้องการมากน้อยในยแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันแต่ขาดไม่ได้เลยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระวันนี้ก็ได้เราจะคุยกันเรื่องของแร่ธาตุที่สําคัญที่ร่างกายไม่ควรขาดนะคะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบํารุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะพูดถึงเรื่องของแร่ธาตุที่สําคัญที่ร่างกายต้องการคงต้องถามอาจารย์แล้วแหละเนาะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่า ร่างกายของคนเราอ่ะสาคัญยังไงที่เราจะต้องใช้แร่ธาตุต่างๆเหล่านี้จากอาหารการกินของเรามันมีอะไรสําคัญบ้างสําคัญยังไงดีกับร่างกายยังไงคะอาจารย์ครับผมสําหรับเรื่องของแร่าธาตุเนาะก็เป็นหนึ่งในสารอาหารที่สําคัญนะครับบางคนก็อาจจะเรียกว่าเกลือแร่อ่าจริงๆแล้วแร่าธาตุกับเกลือแร่เนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันะนะครับถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกมิ n เนอรัลอ๋ออ่าก็คือ เกลือแร่หรือแร่ธาตุานะครับเป็นหนึ่งในสารอาหารที่สําคัญสําหรับร่างกายของเราะแล้วเนี่ยขึ้นชื่อว่าสารอาหารร่างกายขาดไม่ได้นะครับอ,อ่าจะพองจะขาดมีผลต่อการทํางานของร่างกายานะซึ่งแร่ธาตุเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยยีสิบชนิดโอ้เยอะมากเยอะเลยนะครับอ่ายีสิชนิดบางคนงงโอ้อาจารย์ทำไมมันเยอะมากมีอะไรบ้างเนี่ยอ่า หลักๆที่เราคงเคยได้ยินก็คือแคลเซียมค่ะแมกนีเซียมธาตุาเล็กสังกะสีไ <od> อโอดีนซีลีเนียม um, อะไรพวกนี้นะครับล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นนะความต้องการซึ่งต้องการมากน้อยในยแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันแต่ขาดไม่ได้เลย ถ้าวันใดขาดชั้นแล้วเธอจะรู้สึกต้องบอกอย่างนี้รู้สึกเลยรู้สึกอะไรเช่นโอ้ช่วงนี้ร่างกายพองเหล็กขาดเหล็กเธอรู้สึกรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายใช่เลยไม่มีเรี่ยวแรงกลางวันนั่งทำงานหาวอดวอดนะเพราะว่าเพราะว่าอันนี้แค่เป็นยกตัวอย่างอันหนึ่งนะเหล็กเนี่ยเป็นสารอาหารที่สำคัญแล้วเหล็กอ่ะธาตุเหล็กเนี้ย นะครับไม่ใช่เหล็กที่เราเห็นเห็นในก่อสร้างนะไม่ใช่นะคนละแบบกในอาหารค่ะคือมันก็เป็นส่วนประกอบที่สําคัญ <c oughs> ของเม็ดเลือดแดง <c oughs> อฮีโมโกบินในเมด็ดเลือดแดงธาตุเหล็กเนี่ยค่ะแล้วอย่างที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเราขา,าดธาตุเหล็กพร่องธาตุเหล็กการสร้างเม็ดเลือดแดงก็ลด <c oughs> <c oughs> น้อยลงค่ะแล้วถ้าเราไปเจาะเลือดค่ายีโมโกบินฮีมาโตคริตคงคุ้คคนๆเนาะเวลาไปตรวจสุขภาพประจําปีเฮ้ย ทำไมเธอต่ําเธอซีด่าสะมุตต่ำเพราะเพราะธาตุเหล็กเธอต่ําเม็ดเลือดแดงเธอเลยต่ําเธอเลยซีดนี่ไอเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันต่ําลงเนี่ยมันก็มีผลทําให้การจับออกซิเจนเพราะหน้าที่ของเม็ดเลือดหลักๆเลยเม็ดเลือดแดงในร่างกายคือขนส่งออกซิเจนไปให้กับเซลล์เอาแล้วถ้าเหล็กต่ําเม็ดเลือดแดงต่ําการส่งออกซิเจนให้กับเซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย มันก็ลดน้อยลงร่างกายของเราเนี่ยเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมันเอาออกซิเจนเข้าไปผลิตเป็นพลังงานค่ะงันแ,แล้วถ้าเกิดเล็กต่มเม็ดเลือดแดงลดมีภาวะซีดการขนส่งออกซิเจนเข้าเซลลน้อยผลิตพลังงานลดลงเราก็เลย er, อ่อนเพียเราก็เลยเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงไม่น,าน่าแล้วก็หาวอดป <laughs> อดเ <laughs> พราะอะไรครับเพราะร่างกายต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นไงมันเป็นกลไกาการ ชดเชยของร่างกายะนะครับที่แบบอุ้ยสองรูจมูกเอาออกซิเจนไม่พอก็ต้องหาหาเข้าไปเพื่อเอาอยากเอาออกซิเจนเยอะๆแต่<อ>จริงแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูต้นเหตุว่าคุณอ่อนเพลียคุณเหนื่อยง่ายเนี่ยคุณอาจจะพองเหล็กนะขาดเหล็กนะอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะ คือบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยก็หาวหรืออะไรคืออาจจะเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆมันอาจจะต้องดูระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมาระยะเวลาพอสมควรค <น S 1> ล้ว <นะ S 1> ว่าคุณแบบว่าเออบางคนแบบว่าเอานอนดึก <c oughs> คุณก็หาวอ่ะก็เป็นไปได้<ช>มันมีหลายปัจจัยนะแต่ว่าการการขาดเหล็กพ้องเหล็กออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายน้อยมันก็สะท้อนกลับมาว่าเฮ้ยร่างกายมันอยากที่จะแบบต้อง ปกป้องตัวเองโดยการชดเชยโดยการแบบเอาออกซิเจนเข้าไปเพิ่มมากขึ้นอ่าเป็นเหมือนคอมเพนเซตของร่างกายเพื่อจะให้แบบอออกซิเจนเข้ามาเยอะๆนะจะได้ขนเอ่อเซลเอาไปใช้ได้เยอะ,ะอ่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคืออาจจะบ่งชี้ สะท้อนว่าคุณพ่องเหล็กก็ได้คุณขาดเหล็กก็ได้ก็ต้องสังเกตดูว่าคุณซีดไหมคุณอ่อนเพลียไหมคุณเหนื่อยง่ายไหมค่ะอ่าก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สังเกตว่าโอ้ยมงคนทำไมช่วงนี้ทูดูซีดซีดแลบลิ้นปิ้นตาอ่าแล้วดูซีดซอันนั้นเป็นอาการทางคลินิกที่มันแบบมันสายไปแล้วนะมันเกิดแล้วไงมันซีดใช่ใช่เพราะคุณขาดคุณพองไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณเจาะเลือดดูอ่าตัวชี้วัดบางตัวที่ บ่งชี้ว่าคุณขาดแร่ธาตุนั้นๆไหมก็สามารถอ่าแล้วอันนี้ความสําคัญเลยนะแล้วแค่ยกตัวอย่างเดียวอะนะหรือแม้กระทั่งแคลเซียมเองอย่างเงี้ยครับคุณลีคิดดูคนขาดปุ๊บเฮ้ยกระดูกคุณก็อาจจะบางค่ะบางทียังไม่รู้ว่าขาดหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเราต้องเสริมแคลเซียมแล้วอ่าแต่มันก็เสริมมากไปบางอย่างมันก็ไม่ดีไงเพราะเรากลัวแบบว่าเฮ้ยเราขาดฉันขาดไหมฉันขาดไหมซึ่งทุกวันนี้มันมีวิธีการในการประเมินนะครับ ก่อนที่จะแบบเ,เสริมเนี่ยพอคุยเรื่องของแร่ธาตุเนี่ยว่าโอ้มันมีความสําคัญทุกตัวเลยไม่ใช่เฉพาะแคลเซียมนะแต่ต้องดูว่าคุณได้รับครบไมล่ะถ้าคุณกินอาหารครบพืชผักผลไม้ทั้งหลายแหล่ที่เป็นแหล่งของแร่ธาตุะนะครับอ่าซึ่งมันมีอยู่ในอาหารส่วนใหญ่ซึ่งครบอาจารย์บอกเลยนะทุกวันนี้เป็นนักโภชนาการเองเนี่ยการกำหนดอาหารเองเนี่ยยังบอกเลยว่าเฮ้ยเราอาจจะไม่ครบก็ได้ในบางวัน แล้วพอมันไม่ครบปุ๊บอะมันก็พร่องไปบางตัวแล้วเพราะแร่ธาตุเหล่านี้มันเป็นส่วนประกอบเป็นจิ๊กซอชิ้นสําคัญในการทํางานของเอนไซม์ต่างๆทั่วร่างกายของฮอร์โมนฮอร์โมนอ่า,า,อาเป็นส่วนประกอบของเอม็ดเลือดอย่างเงี้ยอย่างที่อาจารย์บอกกลายเป็นว่าเอ้ยเราสะสมสะสมสะสมคือกินไม่ครบไม่ครบไม่ครบกลายเป็นพร่องหมายความว่าต้องมีเต้องกินทุกวันเหรอคะอาจารย์กแร่รับ เอาให้ครบเลยนะอาจารย์บอกว่าันเลยยี่สิตัวเนี่ย<อ>แต่เราไม่มีทางรู้หรอกอาจารย์เลยอยากที่จะแบบแหมมีใครอนาคตเนาะน่าจะมีไอ้ระบบ AI อะ่ะค่ะหรือ,รอคนอทำแพลตฟอร์มที่ใส่เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอ h แบบสมัยเนี้ยว่าคุณลีอะ่ะกินวันเนี้ยกินไปแล้วยี่ตัวนะกดดูเลยอาจารย์ฟาดชะอาหารเช้าไปแล้วมื้อเช้าไปแล้วตอนเนี้ยทาเหล็กอาจารย์เนี่ยได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว โร oh บร้อยเปอร์เซ็นยังนี่นะนาดนี้ขอแมแคลเซียมไปกี่เปอร์เซ็นแล้วเมื่อเช้าไม่ได้กินอะไรเลยแค่ส้มแคลเซียมไม่ได้ <laughs> ไกินปลาเล็กปลาน,น้อยนมนมอะไร <c oughs> ตอนนี้แคลเซียมยังศูนอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> ก็ยังขึ้นสีแดงอยู่ <c oughs> เออ,<ก>อมันก็กนเป็นตัวน,นี้เติมยี่สิบชนิดอย่างเงี้ยจะได้แบบเอ้ยเติมได้เสริมได้ตรงจุดแต่ทุกวันนี้อันนี้คือมโนโงไงมโนมันร่วมสิบปีแล้วอยากให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีก็ได้นะใช่ครับาาเพราะเรายังกินเรายังรู้เลยว่าแคลอรี่เท่าไหร่เดินเท่าไหรออ่อ่าพวกเนี้ยคือแต่อันเนี้ยมันจะต้องอินดีเทลเข้าไปอีกเขาอนาคตเนี่ยน่าจะมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะดีเทคได้เพราะพวกเนี้ยมันคือ มันคือแร่ธาตุนครับมันคือโมลเลกุล่ะมันมีโครงสร้างทางเคมีมีคาร์บอนอะตอมมีอะไรตัเต oh มโอโไอแผ่นที่มันสัมผัสกับร่างกายเราอะมันอาจจะสื่อกับแร่ธาตุเหล่านี้ได้อาจจะไม่มีความรู้ทางด้านของไอทีเทคโนโลยีอะไรแต่มโนโมโนล,ล้วนๆคิดว่านวัตกรรมในอนาคตเนี่ยมันอาจจะบอกเราได้ว่าวันนี้เราพองอะไรเราขาดอะไรเพื่อเราจะเพอร์ซอนอลไลซ์ได้นะในสิ่งที่เราขาดวันนี้ คุลีกินโครเมียมไม่ครบอย่างเงี้ยจะรู้ไหมฮะว่าต้องการวันละเท่านี้นะอย่างเงี้ยโครเมียมอย่างเงี้ยเฮ้ยโครเมียมมัน <All S 2> ไป <yeah. S 2> เกี่ยวข้องอะไรอะงงหรือ,อก่อแมแบบไม่เคยได้ยินบางคนแบบว่าโครเมียมเกี่ยวกับการช่วยนําน้ําตาลกูโคตเข้าเซลล์ถ้าเราขาดล้วพองต่อเนื่องไปนาะนๆะนะเอากลายเป็นเบาหวานค่ะไม่รู้เลยน้ําตาลข้างในเลือดสูงอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนะเราแร่ธาตุเนี่ยรู้แล้วแต่มีความสําคัญมันไม่ใช่แค่แบบว่า อารมณ์พอพูดถึงแร่ธาตุหรือเกลือแร่คนนึกถึงแต่แบบสดชื่นเหมือนผงน้าตาลอ่าใช่พวกเกลือแร่เกลือแร่แก้ท้องร่วงอารมณ์ประมาณนั้นเลยเพราะว่ามันถูกขับถ่ายออกไปไงครับเวลาท้องร่วงเนี่ยกลายเป็นว่าเกลือแร่เนี่ยแร่ธาตุเนี่ยมันจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเพื่อเอาไปใช้กลายเป็นแบบมันขับถ่ายออกไปหมดเลยคนก็ต้องชดเชยนะแล้วมันมีบทบาทสําคัญกับร่างกายของเราทุกตัวเลยนะแล้วถ้าเรากินอาหารให้ครบทั้วหลากหลายเพียงพอ เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเสริมแต่เมื่อไรก็ตามที่เราพองอาจารย์พูดเสมอเมื่อพองต้องเสริมเหมือนน้าไม่เต็มแก้วน้ํามันพองไปะนะครึ่งแก้วอย่างเงี้ยหรือแบบเฮ้ยแค่3ใน4ของแก้วเราก็ต้องเสริมเข้าไปเหมือนสารแอนตี้เอนจิ้งที่เขามีภาวะที่เราเรียกว่าภาวะ suboptimal level ไง suboptimal l e เว l ก็คือพ่องสารอาหารบางตัวไปพ่องแร่ธาตุบางตัวไปอย่างเงี้ยพ่องเล็กก็มีผลและ นะบางคนอาจจะพ่องแคลเซียมอย่างเงี้ยความต้องการแคลเซียมเราเนี่ยต้องการวันละ800มิลลิกรัมต่อวันถึง1,000มิลลิกรัมต่อวันแต่เรากินไม่ถึงอะไม่ถึงเลยอ่ะบางคนอาจจะวันหนึ่งแค่แบบ600อันนี้ดีแล้วนะแต่จากเซอร์เวย์ของพี่ไทยเราเนี่ยกินวันหนึ่งแค่ประมาณแบบ300 สี <400 S 2> ่ร้อยเต็มที่ก็ถือว่าได้กินแล้วแต่ยังไม่ถึงนึกออกไหมว่าเราก็ต้องเสริมแต่มันก็ต้องเสริมแต่ละตัวมันมีดีเทลเยอะว่าเอ้ยต้องเสริมอย่างไรแต่อาจารย์เน้นย้ําเสมอนะว่ากินจากอาหารก่อนให้เพียงพอฟังอาจารย์แล้วเนี่ยคือจริงๆอาจารย์เน้นย้ำบอกว่าอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พูดเลยว่าเน้นเรื่องอาหารแต่พอประเมินปุ๊บเนี่ยให้คุณผู้ฟังประเมินตัวเองด้วยนะคะว่าวันหนึ่งเรากิน พืชผักอะไรต่างๆเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนไแต่ดูเลยว่าไม่พออาจารย์ก็รู้ตัวไองาอาจาก็รู้ตัวเองไงว่าเฮ้ย <c oughs> บางอย่างเนี่ยไม่พอถ้าเป็นนักโภชนาการนักกำหนดอาหารเขาก็จะมีการประเมิน<ะ>เวลาไปหาหมอหรือนักนักโภชนาการ<ะ>อย่างนี้ครับตามโรงมพยาบาลคลินิกทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ต่างประเทศเขาจะมีเยอะแต่บ้านเราอะมันยังไม่มีไงตามศูนย์เวลเน็ตตามอะไรพวกเนี้ย<ะ>ก็จะนิ้นแพทย์เป็นหลัก เนาะกับพยาบาลอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันต้องทํางานเป็นสา,า,สาขานะถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีนักกาหนดอาหารมาประเมินเลยว่าคุณอาหารบริโภคคุณเลียเป็นอย่างไรบ้างอ่าอย่างน้อยสัมภาษณ์อาหารบริโภคย้อนหลังไป24ชั่วโมงเนี่ยอจะรู้เลยว่าแพทเทิร์นในการกินของคุณเป็นอย่างไรนึกออกไหมครับว่าเฮ้ยกินแต่คุณต้องตอบตามความจริงนะอ่า24ี่ชั่วโมงเนี่ยอาจารย์ก็จะนับถอยหลังไปเลยว่าเมื่อเช้าคุณีทานอะไรเมื่อวานเย็นทานอะไรอ่า แต่ข้อจำกัดคือคนส่วนใหญ่เป็นไงรู้ไหมครับลืมเราลืมแล้วเมื่อวานเมื่อวานนั่งนึกตั้งนานเมื่อวานกลางวันฉันกินอะไรนึกออกไหมครับมันนึกไม่ออกเนี่ยอาจารย์ถามตอนนี้ไม่เห็นไหมคนก็จะแบบนึกไม่ออกก็จะ under estimate แต่มันจะรู้ p a t ์นฟู food ทเทิร์นตรงเนี้ยการพฤติกรรมการบริโภคอาหารเนี่ยจะรู้เลยว่าหูคุณลีไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ไม่ค่อยกินผักใบเขียวค่ะเสี่ยงต่อการขาดธาตุเหล็ก อ๋อประเมินได้จากคเลยคุยนี่เลยยังไม่ได้เจาะเลือดเลยนะเนี่ยถูกต้องเพราะว่ามันไม่เสียตังค์ไงประเมินอาหารบริโภคนึกออกไหมครับค่ะก็ดูเลยว่าแบบเฮ้ยไม่ค่อยกินอันนี้เลยไม่ค่อยกินอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมเลยอย่างเงี้ยอาจารย์ก็รู้เลยว่าโอ้เจาะเลือดไปอย่างเงี้ยก็จะมีผลว่าเ้ระดับแคลเซียมหรือตัวชี้วัดแคลเซียมในเลือดของคุณก็ต้องต่ําถ้ายิ่งไปทําเด็กซา ไปตรวจโคนมินเดอร์อเดนซิตี้ความหนาแน่นของมวลกระดูกเฮ้ยก็ต่ำเพราะคุณขาดแร่ธาตุแคลเซียมนะค่ะคือมันก็คือสัมพันธ์กันนั่นแหละสัมพันธ์กันเลยการกินนั่นแหละอาหารนึกออกใช่ไหมครับอาหารคือต้นน้ํำกลางน้ําคือสารอาหารที่เข้าไปอยู่ในเลือดแล้วค่ะเราเรียก Early De t e c ทถ้าเราเจาะเลือดอ่ะมันตรวจพบได้ไวเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต่ําค่ะแต่ปลายน้ําคืออะไรครับมันคืออัศสิ่งที่แสดงออกมาทางคลินิกแล้วเช่นกระดูกคุณบางค่ะ อ่าหรือ,อคุณซีดเพราะเม็ดเลือดแดงคุณต่ําคุณออกอาการและซีดอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ต้องไปดูต้นน้ําไม่มันเสียตังน้อยสุดนะถ้าไม่เสียตังเลยก็นั่งพูดคุยสัมภาษณ์กันนึ่กอหมายควมว่าอ๋อคุณกินอาหารที่เป็นแหล่งของธาตุเหล็กมากน้อยแค่ไหนประเมินปุ๊บโอ้คุณน้อยค่ะแต่ถ้าเที่ยงตรงแม่นยําเจาะเลือดเลยโอ้อันนี้ชัดเจนเลยแต่เสียตังเออใช่อ่าบางทีเสียตังเยอะอย่างเงี้ยอ่าแต่ถ้าปล่อยปล่อยให้สายไปแล้วคืออะไรครับ ซีดให้เห็นแล้วกระดูคุณบางแล้วไม่ไวแล้ถูกต้องแล้วคุณกานแรกว่าดแล้วนี่เตรียมหักแล้วเนี่ยใช่คุณแบบมีอาการเป็นเบาหวานแล้วคุณมีปัญหาต่างๆแบบอาการแสดงทางคลินิกตามมาแล้วพอจะเห็นภาพใช่ไหมครับเวลาเราประเมินเนี่ยว่าไอ้ร่าในการทํางานของร่างกายเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นแบบแต่ละขั้นแต่ละสะเต็ป แต่เราก็ต้องประเมินเพราะไม่งั้นเราไม่รู้ไงว่าเรากินพอหรือไม่พอทุกวันนี้ประเมินเบื้องต้นได้ว่าดูแล้วก็ไม่พอแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันพร่องเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีเขาเรียกอะไรสัดส่วนความต้องการและธาตุต่างๆต่างกันต่างกันและไลฟ์สไตล์ต่างกันอันนี้คือปัจเจกบุคคลและเขาถึงต้องเพอร์ซอนอลไลซ์ไงครับทุกวันนี้ว่าเฮ้ยความต้องการของแต่ละคนเท่าไหร่แต่ คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปดูความต้องการในแต่ละช่วงไวัยได้ตามข้อแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขเขาจะมีข้อแนะนําปริมาณแร่ธาตุในแต่ละวันในแต่ละตัวว่าเราต้องการในแต่ละช่วงวัยเนี่ยะนะตั้งแต่วัยเด็กในวัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุมีความต้องการแร่ธาตุต่างกันนะ<อ>โดย general ทั่วไปแล้วก็ค่อยมาดูอีกว่าเอ้ยฉันต้องการเท่าไหร่แล้วพฤติกรรมการบริโภคข,ของฉันเป็นอย่างไร เพียงพอหรือเปล่าอันนี้ก็จะต้องประเมินดูก่อนที่เราจะต้องเสริมอแล้วเราเน้นจากอาหารเป็นหลักก่อนถ้าอาหารไม่พอค่ะเรากินไม่พอหรือพฤติกรรมมันไม่ได้บางคนแบบอ่าวมื้อเช้างดเว้นไปอย่างเงี้ยอาจจะกินเฉพาะกลางวันกับเย็นแล้วคุณกินพอไหมล่ะไม่พอแล้วก็ไม่กินสามพอไหมอย่างเงี้ยสมมติว่าเอาง่ายๆแคลเซียมของคุณไม่พอคุณก็ต้องมีเสริม นี่พอเสริมปุ๊บมันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบแล้วพอไม่พอปุ๊บอาจารย์บอกอ่ะคุณไปกินจากอาหารก่อนนะอ่ะคุณไปกินโยเกิร์ตก่อนนะคุณไปกินนมถั่วเหลืองสริมแคลเซียมนะอ่ะหาหรือบางคนชอบนมเอมัลมอดเอัามอดอะไรก็ว่าไปแต่ต้องมีเป็นแหล่งของแคลเซียมกินปลาเล็กปลาน้อยอะไรพวกนี้ครับคุณไปกินต้องนั้นก่อนคนะให้มันให้มันเสริมเข้าไปให้เพียงพอนะถ้าเกิดว่าจากอาหารไม่พอคุณมาเป็นเม็ดเป็นอาหารเสริมพอเป็นเม็ดปุ๊บต้องพิจารณาด้วยนะอย่างแคลเซียมอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดกินเป็นเม็ดเนี่ย แคลเซียมไปเดียวเดียวมันอาจจะทําให้เกิดตะกันของแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหรือ,อหินปูนของแคลเซียมที่หลอดเลือดค่ะกลายเป็นว่าเอาเสริมแร่ธาตุแต่กลายเป็นว่าเหมือนกับเป็นฆาตกรเงียบโดยไม่รู้ตัวอมันไม่ได้ไปที่กระดูกอะมันไปมันไป,นนปนตกสะสมเป็นตะกันของแคลเซียมที่หลอดเลือดเหมือนที่เวลาตรวจ ผู้สูงอายุหรือคนที่อายุแบบ40อัพส่วนใหญ่ก็จะแนะนาให้ตรวจแคลเซียมสกอร์ไม่รู้คุณลีเคยตรวจไหมยังไม่เคยตรวจสุขภาพทั่วไปมักไม่ค่อยมีเราก็ต้องรีเควสเองอันนี้สําคัญนะครับเพราะมันเป็นหินปูนที่ผนังหลอดเลือด่ามันก็ทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยตีบตันแตกตายมาลายสิ้นโอ้ยอาจารย์พูดแล้วก็รู้สึกกลัวเลยอะแบบว่าการตรวจสุขภาพใช่กลายเป็นว่าเอ้ยเราก็ต้องตรวจอะเพราะเป็นอะไรมาก่อนนึกออกไหมมันไม่ได้แบบว่าทีเดียวแบบ ไปเลยทีเดียวจบเลยม้วนเดียวจบก็จบกันไปไม่เป็นภาระกับลูกกับหลานค่ะประกันอาวุโสโอเคมันก็ไม่โอเคหรือไม่มีใครโอเคแน่แแหละแต่ด้วยความที่อาจารย์บอกว่ามันด้วยความมันอยู่ในอาหารนั่นแหละหาได้ไม่ยากแต่อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการไปเสริมไปซื้ออะไรอย่างนี้นะอันนี้ยังยังไม่พูดถึงตรงนี้นะเออเพราะว่ามีแร่ธาตุที่สําคัญอ้ยี่สิบกว่าชนิดแล้วจะไปตามกินยังไงคะอาจารย์ก็กินจากอาหารนี่แหละโอ้โหให้หลากหลายให้เพียงพอค่ะ มันมีแร่ธาตุสำคัญสำคัญเยอะแยะมากมายเอาอะไรก่อนดีคะอาจารย์เอาธาตุเหล็กที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ธาตุเหล็กเนี่ยทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนให้กับเซลล์ถ้าขาดอ่อนเพลียหน่วยง่ายเพราะออกซิเจนเข้าเซลล์น้อยผลิตพลังงานได้ไม่ดีตรงมาตรงไปนอกจากนี้เหล็กยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในระบบภูมิคุ้มกันพวกการทำงานของภูมิคุ้มกันต่างๆและแล้วเนี่ยถ้าเราขาดเหล็กพ้องเหล็ก เราก็จะเจ็บป่วยง่ายนะครับสมัยเด็กๆอ่ะบางบ้านเนี่ยชอบจับลูกกอกปากใช้คำนี้เพราะมันคาวน้ํามันตับปลาเพราะเหล็กมันสะสมอยู่ที่ตับเยอะค่ะแต่เราจะไปกินน้ามันตับคนก็ไม่ได้ถูกไหมครับอะตับปลาอ่เราก็ต้องตับปลาไงเพราะเหล็กสะสมอยู่ที่ตับค่ะแล้วเขาก็ไปเอาตับปลามาอ๋อเหรอเป็นน้ํามันตับปลาที่แบบคาวๆแล้วก็แบบโอ้น้ํามันตับปลา อันนี้เสริมภูมิคุ้มกันคนละอย่างกับน้ำมันปลานะครับมีหน้าตอนเด็กๆไม่ค่อยป่วยเลยใช่เพราะว่านี่น้ำมันตะปลา่เองโดนจับน้ำมันตะปลากินเป็นแหล่งของธาตุเหล็กแล้วเหล็กเนี่ยมันจะไปเป็นส่วนประกอบสําคัญในการที่จะสร้างสารในการกําจัดเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมกินตอนนี้ทันไหมคะอายุป,ปูนนี้ทนันแต่เรากินตับหมูตับไก่ก็ได้ อ่าเขาอย่างที่เพลงเขาบอกตับหมูตับไก่อยากให้น้องกินตับอ่ะตับ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 นั่นแหละครับจะช่วยในการเสริมธาตุเหล็กแล้วทําให้เราเนี่ยแข็งแรงอ่าภูมิคุ้มกันเราดีหลักๆก็จะมีหน้าที่หลักๆประมาณนี้เรื่องของการผลิตพลังงานเสริมภูมิคุ้มกันเนาะซึ่งเหล็กเนี่ยเราก็พบมากในพวกเนื้อสัตว์นะเนื้อสัตว์ทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็ผักใบเขียวอ่าก็จะเป็นแหล่งของธาตุเหล็กนะครับ ทุกวันนี้คนไทยก็ขาดเหล็กพองเหล็กเยอะนะพ่อไม่ค่อยกินผักเหรอคะอ่าโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยเกือบครึ่งนึงอะ่ะเขาขาดเหล็กคือแบบโอ้บางคนกินตับทุกวันก็เบื่อกินเนื้อสัตว์บางคนก็ไม่ไม่ค่อยชอบยิ่งกระแสแพนเบดมานึกออกแหมนี่ก็แบบซีดโดยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยก็มีะนะครับอันนี้คือธาตุเหล็กอีกธาตุหนึ่งที่ขาดกันเยอะในเด็กไทยคือไอโอดีนเฮ้ยยังมีอยู่อีกเหรอคะยังมีครับในเด็กดงเด็กดอยทั้งหลายแหล่อออ นึกออกใช่ไหมครับคความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็รณรงในการเสริมไอโอดีนมาตลอดเลยเสริมไอโอดีนในเกลือถูกไหมครับเกลือต้องมีไอโอดีนเป็นข้อกําหนดกฎหมายแม้กระทั่งบะมีกึ่งสําเร็จรูปอันนั้นก็โซเดียมเปล่าค่ะไม่ครับยังมีไอโอดีเลยเขาให้เติมนะคุณลีลองดูหน้าซองสิเขาให้เติมไอโอดีนอ๋อเราไปสังเกตดูไม่กินนานแดู้เพราะเป็นข้อบังคับเพราะอะไรเพราะว่าเด็กชนบทเด็กดอยพูดง่ายๆว่า ที่มีเศษสถานะไม่ดีอ่ะคนยากจนอ่ะออย่างน้อยเขาก็กินเกลือก็เสริมเข้าไปในเกลือสิเขากินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปก็เสริมเข้าไปในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสิเพราะว่าถ้าคุณขาดปุ๊บอะเด็กน้อยอะเออที่เราชอบพูดกันอะโอ้ยอาจารย์มันจะได้โซเดียมเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่ครับคือเขาปริมาณที่ต้องการเนี่ยมันน้อยอปริมาณที่ต้องการของไอโอดีเนี่ยมันน้อยคือกินนะคุณต้องกินนะโซเดียมคุณลีไม่กินไม่ได้นะ โซเดียมคือแร่ธาต่จําเป็นแต่เรากินเกินจําเป็นไงอ๋อใช่ใชเราอย่าไปกลัวแล้วกลายเป็นว่าเราไม่กินเลยไม่ได้โอ้โหนี่พยายามเลี่ยงเลยนะคะอาจารย์ทุกวันนี้ <laughs> คนไทยเราทุกวันนี้คือต้องการโซเดียมแล้วกินได้ไม่เกินไม่เกิน2 0 0พันมิลลิกรัมแต่พี่ไทยเรากินวันละส0 0พันสองเท่าเลยนะถูกต้องให้กินเกลือไม่เกินหนึ่งช้อนชาเนี่ยพี่ไทยเราช้อนชาคือช้อนกาแฟ อ่าช้อนเล็กๆนั่นน่ะพี่ไทยเรากินสองช้อนกินเกินแต่ต้องกินนะขาดไม่ได้นะโซเดียมเนี่ยมีความจําเป็นมีความสําคัญแล้วคนแบบว่าเฮ้ยฉันไม่กินเลยอะไรจริงๆแล้วโซเดียมมันแฝงอยู่ในอาหารอยู่แล้วแหละเขาเลยให้ควบคุมเครื่องปรุงรสน้ําปลงน้ําปลาเกลือซอสซีอิ๊วเพราะโซเดียมมันแฝงอยู่ในอาหารอยู่แล้วทุกชนิดเรากินข้าวยังมีโซเดียมเลย คุณลีกินขนมปังหนึ่งแผ่นเนี่ยมีโซเดียมขนมปังเนี่ย,หน,นยหนึ่งแผ่นเนี่ยมีโซเดียมประมาณหนึ่งร้อยมิลลิกรัมแล้วอ๋อใช่เคยเห็นในในฉลากเท่ระบูครับถูก<บ>ต้องบ,บางอย่างยังงงอยู่ว่าทำไมมีโซเดียมอ่ะมันมีโซเดียมอยู่ในอาหารตามธรรมชาติที่<อ>เรากินอยู่แล้วอ่าฉะนั้นเราไอ้พวกเครื่องปรุงรสทั้งหลายแหละอาหารแปรรูปทั้งหลายแหล่นี้ มันมีโซเดียมอยู่สูงเขาไม่อยากให้ไปทับถมซ้ําเติมตรงนั้นอ่าแต่ไม่ใช่ว่าเราแบบว่ากลัวโซเดียมจนไม่เลยร่างกายขาดโซเดียมไม่ได้เลยเพราะโซเดียมมันมีความสําคัญในการรักษาสมดุลของน้ําทั้งหลายแหล่ในร่างกายอ๋อทีนี้กลับมาที่ไอโอดีนอย่างที่อาจารย์บอกว่าโอ้มันมีความสําคัญนะในการที่จะแบบเออเรื่องของสมอง i อคเด็กอย่างนี้พัฒนาการทางด้านสมองถ้าเด็กขาดไอโอดีนน่ะเด็กจะ เป็นโรคเออเลยอ่าฉะนั้นแล้วไอโอมันสำคัญต่อเรื่องของปัญญาค<ฆ>่ะอ่าเขาเรียกชาวปัญญาด้วย i อคิวด้วยนะครับอ่าแล้วเนี่ยหญิงตั้งครรภส่วนใหญ่เนี่ยทุกวันนี้เป็นก็ข้อกำหนดของกระทรวงเลยนะก็คือเหล็กโฟเลตและไอโอดีนเขาเรียกไตเฟอร์ดีน สตัวนี้พอมีมีคําว่าไตรปุ๊บไม่ค่อยดียังไงไม่รู้ไตรแปลว่า3นะไม่ใช่ไตแบบไอ้นี่นะมันเหมือนแบบไตรกิสลายอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบใช่ใช่ถูกต้องครับมันอารมณ์แบบนั้นเลยไตรเฟอร์ดินคือคือเป็นเป็นเหมือนกับยาเม็ดแร่ธาตุอ่ะเป็นธาตุให้กับหญิงตั้งครรภต้องเสริมาถูกต้องเพราะไอโอดีนเนี่ยถ้าขาดปุ๊บคอพอก ไทรอยทำงานหนักเพราะเป็นส่วนประกอบของไทรอยฮอร์โมนมไทรอยฮอร์โมนก็เป็นมีส่วนในการสร้างโกรธฮอร์โมนแล้วก็คุณขาดไอโอดีนไทรอยฮอร์โมนคุณต่ําถ้าเด็กเล็กก็จะเลยเติบโตไม่ดีถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็การเผาผลาญไม่ดีค่ะไทรอยต่ำหรือไฮโปไทรอยอ,อ้วนชุบบวมเห็นไหมมันสัมพันธ์คนหมดเลย อาจารย์เวลาพูดอ้วนฉุบวมอาจารย์ไม่ต้องแบบว่าอันมาที่นี่เน yeah> ้นย anyway ้ำเน้นย้ำเน้นมากอะไรประมาณนี้คือแบบว่าน่ากลัวเลยแล้วก็แคลเซียมส่วนประกอบที่สําคัญของกระดูกเนาะทั้งหลายแหล่การทํางานของกล้ามเนื้อทั้งหลายแหล่ก็อาศัยแคลเซียมสังกะสีสังกะสีก็เสริมภูมิคุ้มกันยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาคนพูดถึงกันเยอะมากมีบทบาทสําคัญในการที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันค่ไอตัวสังกะสีเนี่ยเป็นส่วนประกอบสําคัญของพวกแอนตี้ออกซิเดนต์เอนไซ เอนไซม์ที่กําจัดอนุมูลอิสระในร่างกายค<า>่ะถึงบอกว่าเอ้ยสังกะสีเป็นแร่ธาตุที่สําคัญนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของออผิวเรื่องของผมอะไรพวกนี้ด้วยนะใช่สังกะสีนี่ซิงค์ป่ะ ถูกต้องเลยครับซิงนี่แหละจะได้ยินคําว่าซิงมากกว่าซิงเขามักร่วมกับไบโอตินถ้าคนต้องการกินบํารุงผิวผมเล็บพวกเนี้ยเดี๋ยวไปหาผมร่วงเยอะแล้วก็มีความสําคัญกับคุณผู้ชายด้วยสังกะสีเนี่ยเพราะมันช่วยในการผลิตสเปิร์มช่วยในกระบวนการสเปิร์มาโตเจเนซิสทำให้คุณภาพของสเปิร์มดี เผื่อใครอย่างมีลูก <c oughs> ถูกต้องแต่ไม่ใช่กินแล้วแบบโอ้โหให้มันร้อนลุ่มให้มันอยู่ไม่ได้ตะก,กายข้างฝาไม่ใช่แบบนั้นนะ <segundo> สังกะสี <fs American language> ไม่ใช่ยาปลุกสมรรถภา atge, <c oughs> พทางเพศใส่อะไร <c oughs> <kardeşim> ใส่อะไรลงไป <pieces> มันมันแค่ช่วยในการแบบทำให้คุณภาพ สเปิมดีอะไรอย่างเงี้ยอ่าเรื่องของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายดีออ่าก็คือสังกะสีนะสังกะสีซีลีเนียมก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เอนไซม์ทำหน้าที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เหมือนกันอย่างเงี้ยคนไม่ค่อยแบบเคยได้ยินหรือแม้กระทั่งแมกนีเซียมอีกแร่ธาตุหนึ่งที่สําคัญแมกนีเซียมเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระดูกแล้วเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของไมเกรนอ๋อเหรอคะบรรเทาอาการปวดไมเกรนเรื่องการทํางานของระบบประสาทและสมองไปจนถึงควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดค่ะ ช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดแมกนีเซียมเนี่ยแต่และตัวไม่ธรรมดาเลยอ่ะทำให้ผ่อนคลายด้วยจริงๆอ่าเห็นไหมต่แล้วคนบางคนแบบเฮ้ยฉันไม่รู้เลยค่ะ,ะว่าแบบเฮ้ยแร่ธาตุมันมีเยอะแยะมันไม่ใช่แค่แบบมีไม่กี่ตัวค,ครับที่เคยได้ยินแคลเซียมเล็กอะไรเท่านั้นอีกหนึ่งตัวที่สําคัญมากค่ะคือโพแทสเซียมมีบทบาทที่สําคัญมากเพราะ,ะมันช่วยในการควบคุมความดันโลหิตในร่างกาย โพแทสเซียมเนี่ยจะช่วยควบคุมความดันโลหิตนะโดยเฉพาะคนที่ความดันสูงอย่างเงี้ยโพแทสเซียมก็จะไปช่วยลดความดันได้พบบ้างในพวกผลไม้นะพวกส้มพวกกล้วยนะครับพวกนี้ก็จะมีโพแทสเซียมอยู่สูงนะครับก็จะ ช่วยปรับสมดุลความดันโลห oh ิตในร่างกายนะครับแถมให้อีกหนึ่งตัว<อ>เรื่องจักรวาเรามีจำกัดไล่20ตัว <c oughs> ไม่ครบจบแน่นอนนะต้องไป3ที่วาราตีการก็คือคโครเมียม<ค>ที่อาจารย์บอกไปคคโครเมียมนี่<อ>มีบทบาทสำคัญคนะในการที่จะช่วยนำน้ำตาลจากเลือดเนี่ยเข้าไปสู่เซลล์แล้วมันก็จะช่วยในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดค่ะก็ช่วยในการทํางานของฮอร์โมนอินซูลินคพวกนี้อ่เราเราจะเห็นว่า รแ,แร่ธาตุเยอะแยะมากมายเนี่ยมันมีความสําคัญกับสุขภาพร่างกายของเราโดยรวมทุทกระบบะของร่างกายถ้าเราขาดเราพ่องตัวใดตัวหนึ่งมันก็ส่งผลต่อสมดุลของร่างกายที่ผิดปกติเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อาจจะทําให้เกิดพยาธิสภาพทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้<ะ>หรืออาการต่างๆตามมาได้ที่ทําให้เราเนี่ยไม่ได้สุขภาพดอีอย่างสมบูรณ์เต็มที<ะ>่แล้วก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ สำคัญเพราะว่าในในอาหารบางอย่างมีหลายแร่ธาตุอยู่ในนี้ด้วยนะถูกต้องครับผมคือไม่ต้องไปกินแค่อย่างเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผักผลไม้ทั้งหลายแหล่ไปจนถึงพวกเนื้อสัตว์ค่ะนะครับอ่าจากปลาจากไข่พวกนี้มีแร่ธาตุต่างๆเนี่ยอยู่เยอะแต่ที่สําคัญคือเราต้องกินให้หลากหลายแล้วก็เพียงพอ ค่ะมา <Hey. S 1> มือถัดไปจัดเลยค่ะคุณผู้ฟังแร่ธาตุเราจะได้อย่างเต็มที่เพราะว่าร่างกายของเราไม่ควรขาดไม่ควรร่องไปเลยนะคะจอาหารที่เรากินขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทยพ b s p เ d c a s t นะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ยาที่กินเข้าไปนอกจากใช้รักษาและป้องกันโรคหรืออาการต่างๆโดยตรงยังมีผลอะไรกับร่างกายบ้างรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สวนสเสน่ห์จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับยาเนี่ยจุดประสงค์การใช้คือใช้ด้วยการรักษาโรคหรืออาจจะใช้ในการป้องกันโรคก็ได้ นะเพราะฉะนั้นแปลว่าการที่เราจะใช้ยาด้วยวัตถุประสมต่างๆตรงนี้เนี่ยเราจะต้องได้รับพวกนี้เข้าไปทีนี้พอการได้รับเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยยามันคือสิ่งแปลกปลอมครับหรือถ้าเกิดพูดโดยโดยภาพรวมก็คือยาที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือสารเคมีที่มีการสังเคราะห์ตัวยาขึ้นมาเมื่อเราให้ยาเข้าไปก็แปลว่าย,ายาพวกนี้ก็จะเข้าไปทําอะไรบางอย่างกับร่างกายเรา นะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภายในร่างกายแล้วส่งผลทําให้เกิดการรักษาหรือการป้องกันโรคเกิดขึ้นแต่เวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเราบอกเช่นสมมติเราบอกเราปวดศีรษะอย่างเลยปวดหัวมากมเราอยากกินยาเข้าไปเพื่อรักษาการปวดหัวแต่พอเรากินยาเข้าไปเนี่ยยามันไม่ได้ฉลาดมากพอครับที่จะบอกว่าอ๋อเรากินเข้าไปเพื่อปวดหัวนะ,ะเพราะฉะนั้นเรากินปั๊บยาจะวิ่งไปออกโดยเฉพาะที่หัวเราเพื่อลดอาการปวดหัว แต่พอเรากินเข้าไปคือยามันออกฤทธิ์ได้ทั่วร่างกายเลยครับถ้าเกิดเป้าหมายของการออกฤทธิ์ของยามันสมมติอย่างยาแก้ปวดหัวที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยเราเรากินปั๊บมันไปออกฤทธิ์ที่ศรีรษะที่หัวทําให้เรามีอาการปวดลดลงแต่มันก็ไปออกฤทธิ์ที่กระเพาะไปออกฤทธิ์ที่ไต <c oughs> ไปออกฤทธิ์ที่ตับ แล้วก็ทําให้เกิดสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันซึ่งไอสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงตําแหน่งอื่นๆที่ไม่ใช่เป้าหมายของการใช้ยาของเราในในขณะนั้นเนี่ยมันก็คือผลข้างเคียงหรือพิษจากยาที่เกิดขึ้นนั่นเองทีนี้เวลาเกิดอันตรายขึ้นเนี่ยมันก็แล้วแต่คนคือบางคนเนี่ยไวมากอกินเม็ดเดียวก็ก็คือเกิดได้บางคนไม่ไวหรือความใช้ว่าช้าหน่อย ถ้าเกิดเป็นกรณีแรกคือเรามีเราบีสาเหตุที่มันมันพาราช่วยได้จริงเช่นเราปวดศีสษะจริงมรามีไข่จริงอ่าอันนี้ก็ตรงไปตรงมากินแล้วเราก็ได้ประโยชน์ชแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีอไรเช่นสมมติผมขอ,อย,ยกตัวอย่างนะเช่นสมมติเราเรา,เราปวดท้องจากท้องเสียคือปวดท้องจากท้องเสียเนี่ยพาราช่วยไม่ค่อยดีเราจะมียาแก้ป,ปวดท้องตัวอื่นที่ดีกว่าอย่างเงี้ยครับแต่การรับประทานเข้าไปมันมันก็อาจจะช่วยได้บ้างเล็กน้อยแต่มันต้องถามว่ามันคุ้มไหมกับอาการค้างเคียง ที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นในคนแค่บางรายที่รับประทานพาราแบบต่อเนื่องหรือใช้แบบเป็นประจําตลอดเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการรักเสพของตับถ้ารับประทานยาต้านเกล็ดเลือดที่ชื่อว่าวัฟฟรินอยู่ก็อาจจะทําให้การทํางานของยาวัฟฟรินเยอะขึ้น <c oughs> เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเลือดออกในร่างกายเยอะขึ้นได้อยากให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพว่าเวลาที่เราเราใช้ยาโดยที่ไม่ได้มีข้อบ่งใช้จริงๆเนี่ยมันมีอันตรายมากกว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นได้ This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.